โอเคเรามาอยู่ตรงจุดเกิดที่มีไมเคิลมาริเออร์อยู่แล้วนะฮะโอเคมาเอาอีกรอบนึงดีกว่าไว้คราวนี้แม่งเคยแล้วผมพลาดฮะคือผมไม่ได้พลาดหรอกแต่ว่ามันแม่งแบบมันรู้สึกสเตลไงผมไม่อยากให้ติดสเตลเพราะว่าสิ่งสเตลมันจะฆ่ามันเร็วไงไม่สุกกระเป๋าเออนะฮะโอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยไมเคิลมาริเออร์จากฮาโลวีนถ้าใครเคยดูหนังเรื่องฮาโลวีนเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าไมเคิลมาริเออร์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะโอเคเราไปล่ากันเลยดีกว่ามาโอเคฟึบนั่นแหละโอเคไปเลยดีกว่าเฮ้ยมึงลืมอะไรไปหรือเปล่าวะเนี่ยลืมอะไรวะมึงลืมแนะนำตัวไว้หรือเปล่าเออลืมไปนะสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยแล้วกันอยู่กับผมไวทีดีซีในเกม GTA Sand นี่นะโอ้โหกูพูดแต่ต้องเสียงสูงตลอดนะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปล่าไมเคิลมาริเออร์กันแล้วกันนะแต่หลายคนอาจจะงงนะเฮ้ยไมเคิลมาริเออร์เนี่ยเคยทำไปแล้วไม่ใช่เหรอเคยทำไปแค่คลิปเดียวจริงๆคุณผู้ชมนะแต่คราวนี้มันกลับมาแล้วฮะในรูปแบบที่มันอึดยิ่งกว่าเดิมแล้วเก่งยิ่งกว่าเดิมนะฮะไม่รู้นะมันเก่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ให้รู้ว่าคือมันอึดขึ้นกว่าเดิมแน่ครับคุณผู้ชมโอเคเขาแล้วผมได้ใช้เป็นพี่ไมค์โทเรโน่นะหรือไมเคิลโทเรโน่ไป VSหรือปะทะกับไมเคิลมาริเออร์งงไหมไม่น่าจะงงนะครั้งแล้วผมได้ใช้เป็นพี่ไมค์โทเรโน่ได้ไปสู้กับไมเคิลมาริเออร์แม่งก็เฉือกไมเคิลเหมือนกันอีกกูเลยสู้ไฟให้แม่งจัดให้แม่งสู้กันอ่ะสองคนเนี่ยให้แม่งไฟกันไปนะโอเคแต่คราวนี้เป็นพี่ซีเจเพราะว่าพี่ซีเจแกก็ไม่เคยไปล่าไมเคิลมาริเออร์มาก่อนนะประสบการณ์พี่แกอาจจะไม่ค่อยรู้นะว่าไมเคิลมาริเออร์เป็นยังไงแต่ว่าพี่แกพี่ซีเจเนี่ยก็เป็นเรื่องพิสูจน์ได้ว่าพี่ซีเจแกเนี่ยเป็นคนที่มากด้วยความสามารถและเป็นคนที่เก่งมากๆนะโอเคแล้วเป็นสกิลหนึ่งที่แบบให้คนอื่นไม่มีที่ CJ แกมีสกิลโหดอยู่คนเดียวเอาไว้ง่ายนี่คือความแตกต่างระหว่าง CJ กับตัวละครอื่นแม่งเจ๋งตรงนี้แหละผมถึงใช้ CJ ไงเออไม่งั้นผมใช้ตัวละครอื่นแล้วดิผมใช้ CJ เพราะ CJ มีความพิเศษมากกว่าตัวละครคนอื่นไงฮะเข้าใจปะลืมเลยไปเปล่าวะเนี่ยโอเคอาวุธที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกไป4อย่างนะมีพวกเมื่อกี้ที่ผมเลือกไปกูก็ลืมนะเอาใหม่เลยแล้วกันนะมีไนท์แล้วกันนะมีเคียวเมื่อกี้เป็นดาบใช่ไหมเป็นมีดนั่นแหละมีดไม้กอล์ฟแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้วผมชอบมากเลยเสียงแม่งตีมันสุดละตอนนี้คือตีมันมากแล้วก็เป็นดาบคองไปแค่นี้เอา5อย่างพอนะคงไม่ต้องเอาเยอะมากเมื่อยไก่โกงอ่ะนะโอเคหลายคนได้ถามมาเหมือนกันนะคลิปแล้วที่ผมเคยพูดถึงเกมนึงไปเกมนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเกมเจสันไฟเดย์สุด13นะฮะเป็นเกมของเจสันไม่ใช่เว้ยเกมเจสันมากมันนี่เกมไฟเดย์13เนี่ยหรือชื่อภาษาไทยว่าไฟเดย์สุด13เนี่ยมันจะมีตัวละครที่เป็นฆาตกรจอมโหดที่ชื่อว่าเจสันวอร์ฮีนะเจสันวอร์ฮีนะเว้ยไม่ใช่เจสันบอลไอ้บ้ามันคนละตัวกันแล้วเออเจสันวอร์ฮีนะฮะก็คือไอ้เจสันวอร์ฮีเนี่ยอย่างที่รู้กันนะมันเป็นฆาตกรที่โหดมากอยู่ในเกมของเกมอะไรเกมไอ้เนี่ยแหละไอ้อะไรนะที่ผมได้พูดอะไรมันชื่อเกมแล้วกูก็ลืมไปแล้วเออนึกออกแล้วไฟเดย์13 the game นะนั่นแหละฮะผมได้พูดไปแล้วว่าเจสันเนี่ยเป็นฆาตกรที่โหดมากๆเลยที่ผมรู้กันนะว่าในเกมผมก็อธิบายไปแล้วล่ะแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมได้อธิบายหรือว่าได้พูดถึงเกมนึงไปซึ่งมันเกมออนไลน์เหมือนกันคล้ายๆกับเกม Friday 13 The Game เลยนะเกมนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเกม Deadline Daylight นั่นเองนะ Dead by Daylight พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยเอาง่ายๆเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะเอาคนจะงงเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่เคยเล่นแต่แม่งเสือกรู้ดีจริงๆเลยเอาคนก็ต้องหาข้อมูลหน่อยว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นเนี่ยผมก็ต้องหาข้อมูลหน่อยว่าเดี๋ยวนี้ Google ก็มีเยอะแยะไปเรื่องข้อมูลเลยนะข้อมูลผมเนี่ยเรื่องเกมเลยผมไม่สนนะว่าไม่เคยเล่นหรือไม่เคยผมไม่เล่นหรอกผมไม่สนแต่ว่าผมจะสนเรื่องข้อมูลนะข้อมูลเนี่ยต้องแน่นไว้ก่อนนะโอเคเรามาพูดถึงเกมนี้เลยดีกว่าก็คือเกมนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นนะมันจะมีฆาตกรอยู่ตัวนึงที่ชื่อว่าไมเคิลมาริเออร์ด้วยหลายคนจะงงว่าเฮ้ยไมเคิลมาริเออร์เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในเกม Dead by Daylight ได้ยังไงทั้งที่ไมเคิลมาริโอเนี่ยไมเคิลมาริเออร์มาริโอบ้านมึงเนี่ยไอ้บ้ากูพูดผิดไม่ใช่เว้ยกูเป็นมุกกูเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่มุกแกโอเคก็อธิบายให้ฟังนะว่าไมเคิลมาริเออร์เนี่ยอย่างที่รู้กันนะมันปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอะไรเรื่องฮาโลวีนนะโอเคปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนนะหรือวันฮาโลวีนเนี่ยชื่อภาษาไทยเนี่ยเป็นฮาโลวีนสยองขวัญนะอย่างที่รู้กันนะไมเคิลมาริเออร์เนี่ยเป็นฆาตกรในหนังเรื่องฮาโลวีนนะแต่ว่าหลายคนจะว่าไมเคิลมาริเออร์เนี่ยทำไมถึงไม่ปรากฏอยู่ในเกม Dead by Daylight ได้หลายคนจะงงนะตามทฤษฎีที่ผมได้ตั้งเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ทฤษฎีเดี๋ยวเป็นการคาดเดาเลยมากกว่าผมไม่ได้หาข้อมูลมาเลยนะ
ตามที่ผมได้คิดสดๆเมื่อกี้กูเพิ่งคิดสดๆเมื่อกี้เนี่ยเอาไงเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าบอกไปก่อนเลยโอเคผมคิดสดเมื่อกี้เนี่ยก็คือไอ้ไมเคิลมาริเออร์เนี่ยในเกมเดฟบาร์เดลไลท์หรือทีมงานที่สร้างเกมเดฟบาร์เดลไลท์เนี่ยเขาน่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์ตัวสร้างตัวละครไมเคิลมาริเออร์จากเจ้าของที่สร้างภาพยนตร์เรื่องฮอลลีวูดไม่ใช่เว้ยฮาโลวีนไอ้บ้ามุกกูเปล่าเนี่ยเปล่าไม่ใช่มุกกูผิดเองเออนะฮะก็แบบเนี้ยเป็นเรื่องฮาโลวีนนะเขาได้ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเกมของเดฟบาร์เดลไลท์เนี่ยไปสร้างตัวละครที่เหมือนกับไมเคิลมาริเออร์โดยที่ไม่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้คือผิดกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอนนะเพราะว่าตัวละครของไมเคิลมาริเออร์เนี่ยเขาได้มีการจดลิขสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วถ้าใครเรื่องก๊อปปี้หรือว่าก๊อปปี้แบบไม่เนียนเงี้ยหรือว่าก๊อปปี้เนียนก็ดูนะฮะตัวเนี่ยเหมือนคือมันต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยเลยไม่อย่างนั้นแบบว่าจะมีซื้อลิขสิทธิ์หนังแบบว่าเหมือนคนไทยเหมือนประเทศไทยเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนเนี่ยจากญี่ปุ่นเนี่ยมาฉายที่ประเทศไทยแบบนี้ก็มีฮะอย่างนี้คือเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ที่ถูกวิธีนะเออแต่ว่าถ้าเป็นซื้อลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกวิธีคือไปก๊อปเข้ามาเงี้ยเราโดนฟ้องได้ฮะก็คือถ้าเขาดำเนินทางคดีเนี่ยถ้าเขาดำเนินทางกฎหมายเนี่ยเราโดนจับได้เราโดนได้นะเราโดนอะไรนะเราแปลว่าเราโดนนี่ได้แหละเราโดนจับได้นะก็คือเราผิดกฎหมายได้นะก็คือถ้าเขาแบบแจ้งความเราปุ๊บเนี่ยเราถูกจับได้เลยนะโอเคเพราะว่ามันผิดกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ไงเขาก็ต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์กันผมก็ไม่แน่ใจนะเราก็ซื้อลิขสิทธิ์มันแล้วในเกมเดฟบาร์เดลไลท์เนี่ยมันไม่ได้มีฆาตกรแค่ไมเคิลมาริเออร์ตัวเดียวมันมีอีกหลายตัวนะแต่ว่าผมขอยกมาแค่ตัวเดียวก็แล้วกันโอเคแต่คนจะงงนะอันนี้ก็กระจ่างนะสำหรับเกมเดฟบาร์เดลไลท์นะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยฟึบนี่โอเคผมจะพูดถึงอะไรต่อวะลืมไปแล้วโอเคก็นะฮะว่าไอ้เกมใช่นึกออกแล้วนะได้ไปเลยผมเคยพูดนะว่ามันเป็นเกมออนไลน์คล้ายกับเกมไอ้ Friday 13 The Game เลยนะ Friday 13 The Game ถ้าใครเคยเล่นน่าจะรู้นะว่ามันเป็นเกมออนไลน์ที่แบบคล้ายๆกับแนว Survival แบบว่ามันจะเหมือนกับเป็นเกมออนไลน์มันอย่างมันจะออนไลน์ได้ไงว่า Survival เนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์คล้ายๆกับ Counter Strike หมวดซอมบี้ถ้าใครเคยเล่นนะผมเคยเล่นอยู่ฮะหลายปีแล้ว10กว่าปีที่แล้วนะเป็น Counter Strike Extremeโมชั่นอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นเกมแบบแนวซอมบี้นะแต่มันเป็นโหมดนึงฮะโหมดของ Counter Strike เป็นโหมดนึงที่เป็นโหมดซอมบี้นั่นแหละฮะโอเคก็อย่างที่รู้กันนะว่าโหมดซอมบี้เนี่ยผมได้บอกไปนะว่าเกมนั้นมันเป็นเกม Counter Strike ก็เป็นเกมออนไลน์นะฮะส่วนไอ้นั่นน่ะไอ้ Dead by Daylight กับไอ้อะไรนะไอ้ Friday 13 The Game เนี่ยมันก็เป็นเกมออนไลน์เหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเกม Dead by Daylight เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนี่คือผมเดาไว้ก่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่เหมือนกับเกมไอ้ Friday 13แหละ Friday 13ของเจสันแหละเจสันวอฮีใช่มั้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่คล้ายๆกันไม่เหมือนกันมากนะถามว่าเอ้าถ้าไม่แน่ใจอ่ะทำไมไม่ไปดูคลิปคนอื่นเขาเล่นแหละไปดูคลิปคนอื่นเขาเล่นเนี่ยยังไม่แน่ใจเหรอเอาง่ายๆฮะไอ้เกม Dead by Daylight เนี่ยผมไม่เคยดูคลิปคนอื่นเขาเล่นแล้วว่ามันเป็นยังไงนะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ผมไม่เคยดูนะบอกไว้ก่อนนะผมเคยดูอยู่เกมเดียวเคยดูอยู่เกมนึงก็คือไอ้เกมไอ้ Friday 13ที่มันดังๆตอนนั้นแหละที่มันดังๆผมก็เห็นดูคนอื่นเขาเล่นอยู่เกมนั้นผมดูจริงแต่ไอ้ Dead by Daylight อ่ะผมไม่เคยดูผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกับไอ้ Dead by Daylight ไอ้ Dead ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ Dead by Daylight อ่ะมันเหมือนกับไอ้ Friday 13หรือเปล่านะไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าผมคำนวณไม่ผิดนี้คำนวณมาอีกแล้วนะพูดซะหล่อเลยนะมึงเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าผมเดาไม่ผิดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่เป็นแนวคล้ายๆกันก็คือแบบว่าอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะฟึโอเคฮะก็สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็คือเกมพวกนี้มันก็จะแบบว่าสร้างห้องอยู่ห้องนึงใช่ไหมนั่นแหละสร้างห้องสมมุติในห้องเราจะบรรจุคนได้10คนในท้ายอ่ะเป็นเกมออนไลน์เกมยิงหรือว่าก็เกมแบบเกมต่อสู้แนวโบว่าอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะมันจะสร้างห้องอยู่ห้องนึงสมมุติเข้าได้10คนแล้วกันนะตามที่หัวห้องได้คำนวณไม่ใช่ดิตามที่หัวห้องได้ตั้งเอาไว้นะได้ตั้งค่าหรือว่าปรับเอาไว้ว่าเข้าได้10ห้องเข้าเอ้ยห้องนึงเนี่ยเข้าได้10คน10ห้องมันก็100คนไล่บ้าเออนั่นแหละเข้าได้10คนพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะมีผู้เล่นธรรมดาใช่มั้ยส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยมันจะเป็นผู้เล่นธรรมดาหมดเลยก็คือเป็นคนจริงๆไม่ใช่เป็นบอทไม่ใช่เป็น NPC หรืออะไรทั้งนั้นเป็นคนจริงๆเลยนะคนเล่นเนี่ยเป็นคนจริงๆนะมันก็จะมีการสุ่มมันเกิดขึ้นในห้องนั้นเนี่ยมันจะสุ่มว่าเราจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยกับเป็นฆาตกรเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกม Friday 13ที่สุ่มเป็นเจสันส่วนถ้าใครได้รับบทหรือได้รับเป็นตัวละครเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดหรือหนีจนเวลาหมดไปให้ได้ถึงเราจะชนะแต่ใครที่ได้สุ่มเป็นเจสันเนี่ยจะโชคร้ายหน่อยคือต้องที่ว่าต้องไปไล่ฆ่าคนทีละคนโดยสักคนมันมีอยู่ทั้งหมดในห้องมีสัก10คนอ่ะมันก็ต้องสุ่มเป็นเจสันหรือว่าเป็นฆาตกรอยู่1คนละอ่ะส่งไป1คนแล้วทั้งหมด9คนเนี่ยจะต้องเป็นคนธรรมดาหมดเลยพอที่จะหนีทั้งหมดเลยคนธรรมดาจะคอยหนีหมดเลยนะคนธรรมดาเนี่ยจะต้องหนีหมดเลย
หนีไอ้เจสันเนี่ยจนฝ่าเวลาจะหมดถ่วงเวลาเอาเนี่ยคือแผนการถ่วงเวลาเนี่ยถ่วงเวลาจนฝ่าเวลามันจะหมดเนี่ยพอเวลาหมดปุ๊บเนี่ยไอ้ผู้เล่นที่เป็นยูโคนเนี่ยมันก็จะชนะใช่ไหมแต่ส่วนเจสันเนี่ยจะต้องฆ่าคนให้ไปตามไล่ฆ่าคนให้แน่จนฝ่าเวลาจะหมดนั่นแหละถึงเจสันจะชนะแต่ว่าถ้าเจสันมันทำฆ่าจริงเนี่ยมันฆ่าคนได้หมดเจสันก็แพ้แต่ว่าถ้าคนเนี่ยในห้องทุกคนเลยเกมมันโอเวอร์หมดนะแม่งก็แพ้ทั้งแพ้ทุกคนในทีมเนี่ยที่เป็นทีมของคนที่แบบเอาชีวิตรอดเนี่ยเป็นเกมในซาวิเวลไงมันต้องเอาชีวิตรอดใช่ไหมทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องตายหมดเลยนะถ้าทุกคนในทีมตายหมดเจสันแล้วอยู่คนเดียวปุ๊บไอ้เจสันก็ชนะไปคนในทีมอ่ะคนผู้เล่นที่เล่นเป็นคนเนี่ยจะต้องแพ้หมดเลยนะแพ้หมดเพราะว่าไอ้เจสันมันฆ่าหมดไงก็แพ้ยกห้องอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้ารอดอยู่คนเดียวปุ๊บทุกคนแม่งก็รอดหมดอ่ะเอาไว้ง่ายโอเคอันนี้ถ้าโดนเจสันฆ่าหรือโดนฆาตกรฆ่าก่อนก็จบมันน่าจะเป็นแนวนี้หรือเปล่าอ่ะฟึบมันก็น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งเนาะโอเคพอแล้วโอเคอธิบายแค่นี้แล้วกันหลายคนผมว่าบอกอธิบายนานนะผมน่าจะถนัดในการบรรยายหรืออธิบายซะมากกว่านะโอเคโดยจุดที่ไมเคิลมาริเออร์เอ้ยไมเคิลมาริเออร์เอ้ยไมเคิลมาริเออร์ถูกแล้วไอ้บ้าโอเคมันเกิดแถวนี้แล้วกันนะแม่งกูพูดมากเจ็บคอเลย ไอ้งามไส้เอ๊ะใครก็ได้ขอน้ำมะนาวดิใครจะเอามาให้มึงว่าถามจริงเหรอโอเคอะไปเลยดีกว่าผมพูดมากจนเจ็บคอคิดดูดิผมนี่เน้นเทคนิคการใช้เสียงเยอะไปหน่อยนะโอเคการใช้เสียงมากก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยจะต้องรักษาเส้นเสียงของตัวเองให้ดีนะจะต้องมีเทคนิคการร้องเนี่ยจะต้องมีเทคนิคการใช้เสียงหรือไม่ก็โปรเจกต์การโปรเจกต์เสียงที่ดีด้วยนะในการพูดเนี่ยในการร้องเพลงหรือการพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะนะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปล่าเจสันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไอ้เปลต้ยไอ้โปสเตอร์ตรงนี้มันคุ้นๆว่ะ XXX ไอ้บ้านี่มันหนัง X นี่ว่ะไม่ใช่ไล่มั่วหนัง X บ้าเลยกูดูแต่หนัง AV ไม่ดูหนัง X ไอ้บ้าแล้วมันตายกันแล้วไงว่าหนัง AV กับหนัง X กูขอลองดูโปสเตอร์หน่อยดิโปสเตอร์ตรงนี้มันมาติดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหรือว่ามันติดต้องนานแต่กูเพิ่งสังเกตว่ามันอาจจะมาติดในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะอันนี้มันโปสเตอร์ของ GTA Vice City นะก็ไม่ใช่เรื่องปกติอะไรใช่มั้ยแล้วมาสนใจที่โปสเตอร์นี้ดีกว่าคุณผู้ชมมันขึ้นว่า XXX ไอ้เหี้ยตอนแรกกูคิดว่าหนัง X อ่ะเนี่ยนำแสดงโดยวินดีเซลไอ้นี่มันพระเอกจาก Fast and Furious ดีกว่านะอาจจะเป็นฝันใจของหมู่ไทยบ้านหลายคนนะ Fast and Furious นะถ้าใครเคยดู Fast and Furious เนี่ยจะมีพระเอกที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นคนที่เป็นพระเอกที่เป็นไอดอลหลายคนไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลผู้รับบทเป็นโดมินิกโทเรโต้ไอ้บ้านนั้นมันมะเขือเทศโทเรโต้นะฮะแล้วก็มีคนนึงที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือพอลเบเกอร์รับบทเป็นไบแอนโอคอนเนอร์นะหลายคนอาจจะคิดว่ามีไอดอลเป็นพระเอก2คนนี้ใช่ไหมแต่สำหรับผมมีพระเอกอีก1คนที่ผมชอบมากก็คือชอนบอสเวลนั่นแหละนำแสดงโดยลูคัสแบ็กโอ้คนนี้ชอบมากเนี่ยที่เป็นเจ้าแห่งการดิฟใช่ไหมโอ้ชอบจริงๆคนนี้เป็นไอดอลของผมเลยคนนี้โอเคปีหนึ่งคนที่ผมชอบมากเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอะพระเอกฟ้าในฟิลเลียแบบว่าจะต้องนึกถึงแบบว่าอะไรนะดอมหรือไม่ก็ไบแอนนะสำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นชอนด้วยว่าชอบมากแม่งโตเกียวดิฟอ่ะโอ้แม่งเล่นแค่ภาคเดียวแม่งเท่มากกว่าพวกดอมพวกคอเบเกอร์พวกอะไรพวกอะไรนะอะไรแบนโอคอนเนอร์นะอะไรวินดีเซลโอ้โหชอบมากจริงๆอ่ะมันจะแซงน้ำเพื่ออะไรอร่อยของคุณครับคุณมีปัญหากับผมทำไมมีปัญหาได้ไงรถในมูซีนมันจะเอากูให้ได้ได้ไงโอเคลงมานี่ดิมาเคลียร์เลยรถดีมูซีนมันกวนตีนไว้มึงจะไปไหนจะหนีไปไหนล่ะอย่าคิดหนีเลยนั่นแหละโอเคมอบโอเคเรียบร้อยพวกกูจะหมอบทำเครื่ออะไรเนี่ยโอเคขึ้นมาไปเลยดีกว่าโอเคมันเสียเวลาจริงรถลิมูซีนโอเคนั่นแหละอย่างเงี้ยนะฟื้นโอเคนะไม่เคลื่อนมาเลยมันเกิดอยู่จุดที่ใกล้ๆมากนะไม่อยากจะไปจุดไกลมากเกินโอเคเดี๋ยวมันจะทำให้เสียเวลาไงโอเคเรามาถึงที่จุดที่ไม่เคลื่อนมาเลยเกิดแล้วนะใกล้ๆตรงนี้แหละมันเกิดใกล้มากอะเห็นไหมถอยไปโอ้โหชนปิวเลยตายแล้วนะตายแล้วโอเคไมเคิลมาริเออร์มันเกิดแถวนี้แหละฮะคุณผู้ชมโอเคมาแล้วเอาอะไรของมึงอะไรของมึงกระแทกกระทีเหอะเป็นไงร่วงไปซะสมน้ำหน้าบึงเป็นไงสมน้ำหน้ามึงอย่าคิดว่ากูจะยอมนะเว้ยอ่ะมาใหม่อีกรอบให้มันใหม่อีกรอบนั่นแหละมึงเป็นไงล่ะสมน้ำหน้ามึงเป็นไงสะใจดีวะมาอือนั่นแหละฟ
ึบเนี่ยเท่ไปละโอเคมาแล้วฮะโอเคไม่เคลื่อนไปได้7จุดเดิมนะแต่ว่าคราวนี้มันมาคราวนี้มันอึดนิ่งกว่าเดิมเยอะแหละสักทีเถอะเป็นไงโอเคขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่โอเคมันอุตส่าห์ลงทุนอ้อมมาถึงนี้แล้วเว้ยไอ้โง่นั่นแหละปิวไปซะเป็นไงไอ้โง่มึงก็ยังโง่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหแหละตายซะเรียบร้อยว่ายังผมยังไม่ตายหรอกโอเคมันยังไม่ตายงั้นหรอกลุกขึ้นมาโอเคมาตอนแรกกูเอารถไปละเล่นทั้งรถโอ้ยโดนเลยโอ้โหแม่โถ่บังอาจโอ้โดนนั่นได้ไอ้ไม่เคลื่อนมาลีไม่เคลื่อนมาลีไอ้บ้ามาขึ้นต่อเหมือนเดิมแล้วบังอาจมากโอ้ยโดนพ่อมึงดิพ่อมึงตายไงมาถ้ามึงอยากจะสู้กับกูเนี่ยก็จัดมาฟุบหลบรถเดี๋ยวว่ารออะไรขึ้นเลยเอามึงขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยคราวนี้มึงไม่ทันกูหรอกบอกก่อนเลยโอเคถอยหลังชนแม่งเลยฮะชนให้แม่งแบบติดพื้นไปเลยนั่นแหละเอาลงนี่ลงพี่โอเคเอาลงนี่นั่นแหละเรียบร้อยไปซะเป็นไงไม่ขึ้นมาดิสมน้ำหน้ามึงเป็นไงล่ะให้เป็นแอคแสงแค่แล้วเกินกูขอซูมดูหน้าฉันแน่ผมจะไม่ใช้ปืนนะบอกไว้ก่อนระดับมันไม่จำเป็นต้องใช้ปืนหรอกหน้ามันก็ยังดำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดิหน้ามันก็ยังขาวเหมือนเดิมจริงเลยกูอยากจะรู้จริงว่ามึงใช้เขียมยี่ห้ออะไรกูจะขาวบ้างไงไอ้บ้าไม่ใช่แล้วนั่นมันเป็นหน้ากากไอ้บ้าช่วยฉันทีสิฉันออกไปได้ไอ้บ้าไอ้ไมเคิลมาเลยไอ้อนาถโดนรถทับเป็นไงล่ะมึงอนาถเลยเกินนะชีวิตมึงเนี่ยลำบากเหลือเกินนะชีวิตมึงโอเคอ่ะปลดปล่อยมันจากพันธนาการสักทีสิปลดปล่อยผมสักทีดิครับขอบคุณที่ปลดปล่อยนะกูสาปลดปล่อยมึงแล้วมึงก็ยังมาทำแบบนี้กูอีกมาด้านแหละเป็นไงเป็นไงล่ะมึงโอเคอีกรอบมันดีโคตรชอบเลยไอ้โง่จังไงจะจับเลยโอเคมาไม่เคลื่อนมาเลยมาคิดว่าจะเก่งนั่นแหละโอ้โหรถกูหูขั้นเหมือนหมาเลยกูโอเควนเวียนตรงนี้ให้รถแม่งระเบิดเลยนั่นแหละมึงโดนแล้วระเบิดนั่นแหละคาบอมเรียบร้อยไอ้โง่โคตรฮาเลยมึงไอ้ควายเอ้ยมึงไปตายให้หนอนแดกไปมาสู้ดีกว่านะคราวนี้ไม่มีการเล่นลูกเล่นหรือเล่นอะไรกันแล้วนะคราวนี้มาสู้จริงจังอะฟึกนั่นแหละมึงมาครั้งเดียวมึงก็โดนแล้วบอกไปก่อนเลยฟึกนั่นแหละไม่เห็นจะโดนเลยฟึบเน่เป็นไงมาฟึกนั่นแหละไม่เห็นโดนเลยฟึบนั่นแหละทำไมไม่โดนวะเป็นไงฟึบเน่เป็นไงฟึบดีเป็นไงล่ะเป็นไงเร็วไปล่ะไม่เห็นโดนเลยไม่โดนเหรอฟึบนี่เป็นไงฟึบฮานี่แม่งแทะโกงจริงว่ะฟึบไม่โดนกูหรอกฟันไปก็เปล่าประโยชน์ฟึบท่าหาอะไรแม่งวะทุเรศชิบหายเลยฟึบนี่เป็นไงล่ะฟึบโอ้ยมันมี2จังหวะนะให้ดูนะถ้าวิ่งแล้วกดไอ้น่ะวิ่งแล้วกด F กับท่านี้ฟึบวิ่งแล้วกด F กับวิ่งให้กดคลิกซ้ายคนละท่ากันนะตวัดเขี้ยวฟึบเห็นมั้ยฟึบเห็นมั้ยฟึบผมจะสอนคอมโบนะเห็นมั้ยฟึบเห็นมั้ยโย่ฟึบนี่เป็นไงหมุนตัวเป็นลูกข่างไงมึงฟึบโอ้ยโดนเป็นไงลุกขึ้นมาฟึบนั่นแหละเป็นไงล่วงแล้วโอเคระดับมันไม่ต้องใช้ปืนหรอกฮะโอเคอาวุธถึงมาเล่นมั้งเนี้ยมาานั่นแหละจวกรัวฟึบไม่เห็นโดนเลยทำไมไม่โดนแม่งวะเนี้ยไม่มีความรุนแรงเลยฮะไม่เห็นโดนเลยนั่นแหละจวกนั่นแหละโอเคจวกมึงโดนแท็กปึ๊บนั่นแหละโอเคมา
จอเสียมสบายสบายคนเนี่ยโคตรโหดเลยเสียมแล้วผมชอบสุดละตอนแรกนะแม่งแบบมันดิออนั่นแหละตีเลือดกระจายเห็นไหมตุ๊บ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 นั่นแหละกูเอามาฝังศพมึงโดยเฉพาะไงนั่นแหละโย่ฟึบเท่ไหมล่ะโอเคฟึบโอเคมาฮึมันมืดจังวะเฮ้ยบรรยากาศนั่นแหละเป็นไงแทงรัวจวกตีรัวนั่นแหละตีรัวจุก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 จวกเป็นไงล่ะหัวไปแล้วมึงดาบต่อยฟึบฟึบนั่นแหละดาบเหมือนกันนะหัวเหมือนกันย่อฟึบมาไม่เคลื่อนมาเลยกูคิดว่าจะแน่มาระดับมันไม่ต้องใช้สกิลเร็วมั้งใช้ก็ได้เว้ยใช้ตอนหลังแล้วกันนะสกิลเร็วมันโหดฟืบนั่นแหละแทงตีฟืบฟืบฟืบนั่นแหละฮะโอเคฟืบ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 นั่นแหละเอาขึ้นมาต่อยรัวต่อยรัวนั่นแหละนะฮะมั่งอึดเหมือนกันเว้ยย่อฟึบโอเคมาต้องใช้ท่านี้จนได้มันจะไปไหนของมันวะเอ้ยมาเน่เอ้ยฟึบนั่นแหละเป็นไงฟึบเท่ไปล่ะย่อฟึบมามาสู้กันเลยว่ะมาเอ้ยนั่นแหละมาย่อฟึบมาฟึบมาสู้กันข้างในดีกว่าเว้ยฟึบมาเอ้ยฟึบเป็นไงผมไม่เข้าเป็นไงเว้ยนะฮะมันจะกัดปรับดิบรรยากาศมันต้องแบบนี้เซ่ไปไหนของมึงปืนอะไรฟึบแม่เป็นไงปืนกูโหดไม่ต้องใช้ปืนใช้ปืนมาลุกขึ้นมาเป็นไงมาตีรัวฮะโอเคมีเท่าไหร่ซัดให้หมดเลยอาวุธผมออกมา5อย่างนะตอนนี้ฟึบกระทืบรัวนั่นแหละกระทืบรัวนั่นแหละกระทืบรัวฟึบนั่นแหละลุกขึ้นมาฟึบคิดว่าจะแน่ฟึบแทงฟืบเร็ว1เร็ว2ฟืบฟืบโดนไอ้โง่นั่นแหละล่วงไปซะกระทืบรัวทืบซ้ำแล้วก็ฟันซ้ำแทงซ้ำฟืบนั่นแหละอะไรเอาก็ทำได้ท่านี้เลยตีรัวตุ๊บ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 ฟืบ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 ความเร็วกูไม่วันสิ้นสุดหรอกไว้บอกไว้ก่อนเลยนั่นแหละผมข้างนอกแล้วเป็นไงจะตายแล้วระดับมันไม่ต้องใช้ปืนล็อกฟืบแต่มันจะตายเร็วหมดสนุกกว่าเปล่านะฟืบนั่นแหละทำไมไม่แรงเนอะปกติท่ามันแรงอยู่เลยอะไรอะไรของมึงเท่ทำไมไอ้ลูกโก่งนะมันตีไม่เข้าเลยวะนะฮะโอเคนั่นแหละจังหวะนั่นแหละอย่าทำอะไรผมเลยนะครับมาก็คือรัวนั่นละโอ้โหผ่าลูกโก่งออกไปอย่างท่อนโคตรเท่นั่นแหละก็คือรัวฟืบฟืบฟืบนั่นแหละกระทืบบอลัวนั่นแหละเป็นไงเป็นไงล่ะอ๋อลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วฟืบขนาดกูใจสโลว์ลุกเร็วนะกระทืบบอลัวนะฟืบนี่ฟันรัวๆปุ๊บ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 ฟืบนั่นแหละเปลี่ยนอาวุธไปอาวุธผมเอามา5อย่างนะเอามาน้อยคราวนี้แค่นี้ก็กินขาดแล้วอะอะไรของคุณครับลิงนิ่งทำไมนิ่งทำไมนิ่งหาแปะมึงเหรอฮะฟืบมาไมเคิลมาเรียมึงมันยังกระจอกบอกไปก่อนเลยแค่นี้มันยังกระจอกมึงมีอะไรมึงมีหาอะไรมึงงัดออกมาให้หมดเลย
ฟืบ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 แน่เฮ้กูมารออยู่ข้างบนแล้วเอ้ยกูมารออยู่มึงอยู่ข้างในแล้วมามาแล้วไอ้โง่ฟืบฟืบวาร์ปกูมีท่าวาร์ปไปเร็วมากอะความเร็วเฮ้ยมันไม่ใช่วาร์ปมันเป็นความเร็วฟืบเอ้ยนี่แหละนั่นแหละลุกขึ้นมาจวก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 นั่นแหละนั่นแหละตีซ้ำไปเลยฟุบ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 นั่นแหละฮะกระทืบซ้ำนั่นแหละกระทืบซ้ำกระทืบบอลัวนั่นแหละกระทืบบอลัวฟุบเรียบร้อยไปนะฮะกระจอกจริงเลยคิดว่าจะแน่นะมีเท่าไหร่เดี๋ยวมึงงัดออกมาให้หมดเลยไอ้ไมเคิลมาริเออร์ไอ้ไมเคิลมาริเออร์มาอะไรของคุณครับอะไรของคุณทำเมินเหรอทำเมินเหรอฮะอยู่เฉยๆทำเมินเหรอลุกขึ้นมาอือนั่นแหละไอ้นี่กระทืบรัวนะฮะฟุบ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 โอ้ยอย่าทำอะไรผมเลยนะครับอย่าทำอะไรผมเหรอฮะเถื่อนคอฟืบเรียบร้อยซะมึงเล่นตอนทีเผลอเองนะไม่ใช่ดิมึงควายเองนะกูเล่นแม่งตอนทีเผลอซะเลยแค่นี้มันยังกระจอกฟึบย่อฟึบนั่นแหละโอเคกูรอจังหวะให้มึงยกมือมาอยู่แล้วพอมึงยกมือมาเสร็จมึงก็เสร็จกูเลยไอ้เมคเคิลมาริเออร์เอ้ยโอเคคลิปนี้ยังไม่หายสะใจว่ะเล่นอีกรอบไหมก็ได้อยู่ฮะโอเคผมไม่ตั้งใจจะให้แม่ติดสตันเชือดคอหรอกฮะผมจะตั้งใจให้ใช้ท่านั้นส่งท้ายมากกว่าโอเคไม่เป็นไรเราเล่นอีกรอบก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากดูอีกรอบก็ได้แล้วแต่เลยฮะแต่ว่าคลิปนี้ก็ทำเพื่อความบันเทิงตามเคยนะโอเคไปย้อนกลับมาโอเคมาโขดจุดที่เจสันอยู่แล้วไม่ใช่ดิอะไรไม่ขึ้นคราวนี้จะคายรวดเร็วที่สุดเลยกันนั่นแหละเร็วเซตสกิลเร็วเว้ยโอเคฟึบเซตสกิลเร็วละนั่นแหละท่ามันเลยคราวนี้ผมจะใช้ท่าอีกท่านึงมันเท่มากอะไอท่าแบบไอท่าซ้ำๆอย่างนั้นจนแม่งตายนั่นแหละท่านั้นแหละนั่นแหละฟึบซับแม่งรัวๆไปเลยมึงโดนมึงอย่าโยเลยไม่ขึ้นมึงโดนท่าแล้วรัวๆเหอะมึงเลือดเยอะขนาดมึงโดนท่านี้ไปมึงก็ได้สมอลเล่บอกก่อนเลยเฮ้ยมันติดได้ไงวะไม่ใช่ติดท่านี้มึงติดอะไรของมึงเนี่ยมาสู้กันดินั่นแหละมันจะติดมันจะกูไม่ได้กดคอนโทรล C มันจะติดตรงนั้นได้ไงวะบ้าป่ะวะนั่นแหละนั่นแหละกระทืบรัวฟึบเปลี่ยนอาวุธบ้างดีกว่านั่นแหละทำไมลุกขึ้นมานั่นแหละตีรัวซ้ำรัวซ้ำรัวนั่นแหละไม่ติดว่ะไม่ติดซ้ำรัวเว้ยมันต้องให้ติดซ้ำรัวแล้วมันโดนแหละมันโดนไม่โดนหรอกสตันอะแบบมันนอนอยู่งั้นก็ตายท่านแหละนั่นแหละซ้ำรัวเลยทืบกระทืบรัวไม่ใช่นั่นแหละลุกขึ้นมานั่นแหละมึงโดนรัวเหอะรัวเหอะมึงโดนเหอะกูกดย้ำๆเลยน่ะนั่นแหละแม่งหลอดรอบเหลืองก็โอ้ยนั่นแหละเห็นนะไปกดท่านี้อีกแล้วมึงโดนท่าอะไรของมึงวะเนี่ยนั่นแหละโอเคมาโอเคกดรัวๆไว้โอ้โหกดจนเมื่อยมือเนี่ยท่าซ้ำเนี่ยมันโหดสุดแล้วบอกไว้ก่อนนั่นแหละฟุบ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 ไม่มือชิบหายเลยกดรัวกดรัวกดรัวโอเคนั่นแหละโอเคกดรัวไปเลยนั่นแหละรัวรัวแม่งตายไปเลยมันคงจะยากกว่าว่าเลือดแม่งเยอะชิบหายฟืบนั่นแหละเปลี่ยนอาวุธบ้างโอเคอ่ะไปไอ้นี่แล้วกันนะฟืบนั่นแหละโอเคนั่นแหละมา
มึงโดนเอาเนี่ยท่าเนี่ยแหละท่าเนี่ยโกงสุดของกูแล้วโอ้โหไม่นิ้วชิบหายเลยจะใช้ท่าส่งท้ายท่าแน่นะโอเคเพราะเชือดคอผมใช้ไป2ครั้งติดไป2ครั้งเลยอะผมไม่ตั้งใจใช้เชือดคอเพราะเชือดคอมันโกงไงผมต้องไปเอาโค้ดสเตลออกแล้วผมไม่น่าจะใช้สูตรไม่น่าจะใช้โค้ดสเตลไม่น่าปรับโค้ดให้มันเป็นสเตลหมดเลยไอ้ที่แบบว่าสเตลไว้ทุกอาวุธเพราะว่าผมปรับโค้ดเองนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคนั่นแหละกระทืบมันวอฟึบนั่นแหละโอเคเปลี่ยนอาวุธโอเคอะฟึบมาตีรัวไปเลยอย่าทำอะไรผมเลยนะครับอย่าเยือนนิ่งเดี๋ยววะมันติดสเตลง่ายนั่นแหละโอเคนั่นแหละทำไมตีรัวไปตีรัวโอเคพักนิ้วเราก็ใช้มันต้องกดจำย้ำอ่ะมันต้องกดจำย้ำมาตีรัวอย่างเงี้ยนั่นแหละโอเครัวเลยเอาแล้วมึงโดนแล้วมึงติดคอมโบกูแล้วโอเคเอารัวแม่งตายไปเลยตำรวจมึงเสือกเขี้ยอะไรอีกวะกูใช้สูตรตำรวจไม่จับแล้วไม่ใช่หรอวะเอ้ยโถเอ้ยตำรวจเดี๋ยวกูเคลียร์ตำรวจก่อนมึงเสือกอะไรตำรวจเสือกอะไรเสือกอะไรตำรวจมึงเสือกอะไรล่ะแม่งกูจะผ่าเป็นยังไงดีวะเนี่ยไอ้ลูกโกงห่านี่ไม่ฟันไม่เข้าวะเสือกอะไรไม่ขึ้นให้ตำรวจมันเสือกอะไรเดี๋ยวนี้มึงใช้ความรุนแรงอะนั่นแหละเป็นไงกูผ่าโกงมาได้แล้วเตรียมตัวโดนได้เลยกูใช้สูตรตำรวจไม่จับแล้วไม่ใช่วะมึงเสือกอะไรล่ะเสือกอะไรนั่นแหละตายนั่นแหละตำรวจมึงตายไปซะเสือกอะไรพี่เสือกอะไรอย่าให้กูใช้ปืนเอาไว้บ่อยก่อนเลยไอ้ควายไอ้เชี่ยนี่โดนซะเถอะไอ้สัตว์มันไส้มานานแล้วเสือกเชี่ยอะไรล่ะมึงอ่ะหลบอะไรหลบเชี่ยอะไรไอ้ควายหลบหาพ่อมึงอ่ะโดนซะเถอะไอ้สัตว์สำหน้ามึงกูเกลียดแม่ชิบหายกูใช้สูตรตำรวจไม่จับไปแล้วมึงจะเสือกเขี้ยอะไรอีกวะโอเคไม่ต้องมีใครมาขัดฝางยุ่งแล้วโอเคจี้ฆ่ามันเสร็จไปเถอะรำคาญแล้วตายซะเถอะมึงเขาแล้วมึงตายซะเถอะไม่ตายมึงให้มันรู้ไปดิกดรัวเลยนั่นแหละโอเคเลือดกระจายฮะโอเคจะตายหาจะฟาดฟึบนั่นแหละลุกขึ้นมานั่นแหละยังไงฟึบท่านี่แหละท่านี่แหละมึงโดนลงทันได้เพียวของยมทูตอย่าติดสเตลก็พอละติดสเตลกูต้องเอาใหม่เพราะว่ามันไม่ติดตามที่ผมต้องการฟึบนั่นแหละสเตลไปเลยนั่นแหละท่านเนี่ยนั่นแหละมึงโดนโถมันหลุดไปจนได้โถเอ้ยนั่นแหละท่านี้มันจ้วงไม่ได้ไงนั่นแหละนั่นแหละล้มไปทำไมท่านี้นั่นแหละลงไปอย่าฟื้นขึ้นมาอีกเลยโถ่บรรยากาศมันมืดอีกแล้ววะปรับกี่รอบไปเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วสินะนั่นแหละลุกขึ้นมาไม่ใช่
just don't mess up my outfit. ปุ๊บๆนั่นแหละซ้ำด้วยดาบปุ๊บๆๆๆๆเออซ้ำด้วยเคียวมาปุ๊บปุ๊บโอเคซ้ำด้วยเสียมเออนั่นแหละโถเอ้ยมาจะตายหาได้ไงเห็นไหมจะตายละเออนั่นแหละไปตีเห็นอ่ะเลือดรถเลือดมันอึดอยู่อ่ะเนี่ยเออฟันให้ไม่เข้าเลยอ่ะฟุบ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 เลือดรถไปซะเห็นไหมเลือดรถหลอดนี้ละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่มันใกล้ตายละโอ้โหกูกดจนกูกดข้างค้างจนแม่งแบบกดย้ำๆจนแม่งเมื่อยนิ้วชิบหายเลยโอเคอ่ะมาฟุบ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 ดูเลือดเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวใช้ท่าจะส่งท้ายมันเท่กว่าเท่กว่าเชือดคออีกเชือดคอขั้นเดียวตายไม่เท่ฟึบนั่นแหละรู้ขึ้นมาฟึบแม่งก็อึดชิบหายเลยเอ้ยโอ้ฟึบนี่ไงล่วงไปซะลุกขึ้นมาจะทำอะไรกูเลยนะครับมองอย่างนี้ถือว่าอ่อนแอเออตีรัวๆ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 มึงตายซะเถอะเอ้ยนี่ไงเป็นไงหายซ่ายังพี่รู้ขึ้นมาฟืบนั่นแหละฟืบนั่นแหละสักทีเหอะรู้ขึ้นมากูกดจนเมื่อยนิ้วชิบหายเลยกดย้ำๆเนี่ยดูงี้กูก็เป็นกูจริงกูเชือดคอแม่งเกือบตายเร็วฟืบ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 มึงโดนมึงโดนไมเคิลมาเลเออร์มึงโดน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 ฟุบฟุบฟุบนั่นแหละโถเอ้ยรู้ขึ้นมามันอืดจริงๆนะเว้ยมันไม่ตายง่ายมามันต้องแบบนี้ถึงจะสนุกฟุบฟุบนั่นแหละมันต้องอย่างนี้ถึงจะสนุกมึงโดน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 รัวๆมึงโดนรัวๆเหอะมึงเก่งรอไปเลยเก่งรอรัวๆเอ้ยจะตายอยู่แล้วเอ้ยโดนจนได้นะ I'm rich and fucking crazy เอ้ยไม่โดนเอ้ยมันใกล้ตายแล้วโอ้ยอะไรอะไรมาเอ้ยนี่ไงเป็นไงมันอืด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 เอ้ยนี่ไงตายยังเอ้ยนี่ไงมาได้เวลาเลสของมึงแล้วคะเนี่ยเอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่แหละแค่นี้ก็จบแล้วเอ้ยเท่ไปล่ะไอ้ไมเคิลมารีเอ้ยคิดว่าจะแน่โอ้โหสนุกมากมันมากเปล่าฮะกูปวดนิ้วกูกดรัวๆเนี่ยมันปวดนิ้วนะไม่บอกไว้ก่อนโอ้โหกดแม่งเป็นร้อยๆพันๆครั้งมึงกดไปได้ยังไงวะเนี่ยโอเคก่อนจะไปขอระเบิดรถตำรวจแม่งทิ้งก่อนแค่นี้มันยังกระจอกนะบอกไว้ก่อนเลยไมเคิลมารีกระทืบรัวปุ๊บนี่แหละเป็นไงล่ะโอเคก็ยังไม่หายสะใจอีกรอบไหมไม่เอาศพมันตายแล้วศพมันหายไปแล้วโอเคฮะก็คลิปนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ตามชมกันด้วยแล้วกันเออใช้เวลานานหน่อยก็ตัดหลายคลิปเพราะว่าผมไม่ทำตามที่ผมต้องการไงเข้าใจไหมก็คือรู้สึกเซ็งนิดหน่อยแต่คราวนี้ก็แบบพอใจถามว่ามึงพอใจยังพอใจแล้วเว้ยแค่นี้ก็พอแล้วฟึบโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วกันนะฟึบโอเคขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายฮะลาไปก่อนครับสวัสดีฮะไปแล้วนี่ท้องฟ้ามันช่างสดชื่นเหลือเกินนะไม่ใช่ดิท้องฟ้ามันช่างสวยงามเหลือเกินนะนี่ DJ จอมแอคแสง